สวัสดีครับนี่อยู่ผมช้ำ300นะครับกับในช่วงของทำมาหาแดดนะครับวันนี้เราภูมิใจเสนอรถคันนี้เลยนะครับน้องๆป้ายแดงวิ่ง 2,000 กม.ราคาถูกกว่าป้ายแดงล้านกว่าบาทเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้ารถเบนซ์นะครับอีก1คันแล้วก่อนหน้านี้เคยมีสีขาวมา1คันแล้วแป๊บเดียวก็ไปเลยนะครับวันนี้พีคกว่าเดิมอีกนะครับวันนี้คือรถเจ้าเบนซ์ 350E ปลั๊กอินนะครับคันนี้นะครับปี2018ตัวรถออก2017นะครับจดทะเบียน2018เลขไมล์เพียง 2,000 กว่าโลเท่านั้นเองนะครับซึ่งเจ้าของเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เลยรถคันนี้มีสตอรี่นะครับคันนี้เปิดราคาไปที่ 2,900,000 บาทเท่านั้นนะครับจัดแฟลชได้เต็มอยู่ที่เครดิตลูกค้านะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยแคมเปญเต็มดอกเบี้ยถูกดอกเบี้ยสตาร์ทอยู่ที่ 2.79 เท่านั้นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมตัวรถก่อนแล้วกันนะครับผมบอกเรื่องสตอรี่รถคันนี้ก่อนแล้วกันนะครับรถคันนี้เนี่ยที่ผมปิดป้ายทะเบียนเนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้ไปสืบเรื่องอะไรกันนะครับแต่เราจะเล่าให้ฟังว่าทำไมรถถึงวิ่งน้อยนะครับเพียง 2,000 กิโลนะครับเราพูดตรงๆเลยรถคันนี้เนี่ยมีกระจกแตกบานหน้านะครับแต่เราเบิกให้แน่นอน 30,000 กว่าบาทกระจกแท้ซึ่งถ้าผมไม่บอกคุณเนี่ยเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็ไม่รู้แน่นอนว่ารถคันนี้เปลี่ยนกระจกมารถคันนี้นะครับสตอรี่ของมันก็คือเจ้าของเก่าเนี่ยมีเมียน้อยนะครับซื้อรถคันนี้ให้เมียน้อยนะครับเมียหลงจับได้ก็เลยฟาดซะกระจกแตกเลยนะครับแล้วก็รถฝากระโปรงเป็นรอยนะครับก็เลยมีการทำสีฝากระโปรงนะครับเรียบร้อยแล้วแต่มีการขยับหัวน้องหัวน็อตแต่ปกติรอยอาร์คเดิมยังอยู่ครบหมดไม่มีปัญหาใดๆเกี่ยวกับการใช้รถเลยนะครับแต่เราบอกความจริงเพราะรถมันเพิ่งเข้ามาเองนะครับประมาณนี้เพียงกระจกแค่บานเดียวเนี่ยกับรถเลขไมล์ 2,000 กว่าโลและไม่ต้องถามว่าเขาขายทำไมรถเมียน้อยใช้เมียหลวงมันจะใช้ไหมล่ะนะครับแล้วก็รถคันนี้ตั้งแต่เอากลับมาเนี่ยเขาไม่ได้วิ่งเลยจอดเป็นอุทาหรณ์ให้กับลูกๆเขาดูว่าพ่อมันชั่วขนาดไหนนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูแล้วกันเราพูดตรงๆเราขอทางเจ้าของเรียบร้อยแล้วแหละนะครับรถคันนี้นะครับสีเดิมจากโรงงานเป็นสีดำนะครับเป็นแจ็คแบ็กดำทั้งคันนะครับคันนี้เป็นตัว C350E ปลั๊กอินนะครับก็ออกห้างเนี่ยประมาณ3ล้านบาทนะครับก็ประหยัดไปประมาณสักเกือบล้านหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูในรอบๆแล้วกันไม่มีริ้วรอยเลยนะครับรถคันนี้มีริ้วรอยแค่ตอนโดนฟาดฝากระโปรงกับกระจกก็เฉยแต่เก็บเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในโซนของภายในแล้วกันนะครับภายในคันนี้ไม่ต้องบอกเลยว่ารถมันสวยขนาดไหนคุณคิดเอาเองนะครับรถป้ายแดงเนี่ยสภาพยังไงคันนี้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับเบาะหนังแท้นะครับเดินได้ด้วยสีเทานะครับสติ๊กเกอร์อะไรอยู่ครบตัวประตูไม่มีการแกะนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเลขไมล์เพียง 2,132 กิโลเมตรไม่ใช่ไมล์นะ 2,132 กิโลเมตรนะครับตอนที่ผมประมาณเนี่ยวิ่งแค่ 2,080 กิโลเมตรนะครับแล้วผมวิ่งกลับมาจากบ้านลูกค้านะครับคันนี้เนี่ยออปชั่นจงจออะไรอยู่ครบหมดลายมงลายไม้ครบหมดนะครับเราไม่ต้องรีวิวคุณเนี่ยจะดูรถคันนี้คุณแค่วิ่งไปดูที่ศูนย์นะแล้วมาเนี่ยเหมือนกันสภาพเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูในโซนของด้านหลังนะครับด้านหลังกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะครับกลิ่นใหม่ยังอยู่วิ่ง 2,000 กว่ากิโลแท้ๆนะครับสามารถที่จะเข้าไปเช็คศูนย์ได้ปกติเลยนะครับเดี๋ยวมาดูในโซนของด้านหลังกันนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากอวยรถตัวเองเลยนะครับแต่รถคันนี้เหมือนรถป้ายแดงนะครับรถป้ายแดงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยแผ่นแม็กกาไลต์ต่างๆข้อมืออะไรอยู่ครบหมดนะครับก็ประมาณนี้ละกันกุญแจ2ดอกครบหมดนะครับและคันนี้ปี2018ฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราไปดูในโซนของห้องเครื่องดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูในโซนของห้องเครื่องกันนะครับเราก็พูดกันตรงๆนะครับว่ารถคันนี้เพิ่งเข้ามาเลยอาจจะสกปรกกันหน่อยนะครับนี่รถเพิ่งเข้ามานะครับรถวิ่ง 2,000 กว่ากิโลเจ้าของไม่ค่อยได้ดูแลเพราะว่าเป็นรถที่จับได้ว่าซื้อให้เมียน้อยนะครับก็ประมาณนี้อันนี้นะครับเป็นเครื่องรถแบบ 2,000 ซีซีนะครับพร้อมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยทำให้แรงม้าเนี่ยมันเยอะขึ้นอยู่ที่279แรงม้านะครับและบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันแน่นอนประมาณ20โลลิตรที่บริษัททางบริษัทเบนซ์ Mercedes-Benz Thailand เคมนะครับก็แต่วิ่งจริงๆอาจจะมาทัก18-19โลลิตรก็อย่าดราม่ากันแล้วกันรถคันนี้สติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบหมดมอกอคันต้องคันหน้าอยู่ครบหมดนะครับแต่ฝาโปรงมีขยับอย่างที่ผมบอกว่าทำสีนะครับเพราะฝาโปรงเนี่ยมีรอยนะครับประมาณนี้แต่ถ้าไม่บอกคุณก็จะไม่รู้เลยนะครับประมาณนี้สำหรับใครที่สนใจเนี่ยรถคันนี้เนี่ยมีตำหนิที่ผมบอกแหละอย่างต้นคลิปนะครับถ้าใครที่ดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูต้นคลิปแล้วกันนะครับวันนี้เราเปิดราคานะครับเบนซ์ย้ำนะครับ C350E ปลั๊กอินนะครับตัวรถปี2017จด2018นะครับเลขไมล์ 2,000 กว่ากิโลเท่านั้น 2,132 กิโลเท่านั้นนะครับวันนี้เราเปิดราคาที่ 2,900,000 บาทนะครับจัดแฟลชได้เต็มอยู่ที่เครดิตลูกค้าด้วยนะครับเครดิตคุณไม่ดีก็อาจจะจัดไม่ได้ถึงยอดประมาณนั้นนะครับสำหรับใครที่สนใจวันนี้เรามีฟรีวารันตี1ปีหรือ 10,000 กิโลนะครับเครื่องเกียร์และส่วนควบ ECU นะครับแบตเตอรี่ไฮบริดตัวนี้นะครับยังเหลือวารันตีถึง2027นะครับเหลืออีกเกือบประมาณสัก
8ปีนะครับคุณสบายใจได้กับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเรายังมีของแถมนะครับฟรีการ์ดโฮสติ้งแบบเซรามิกนะครับฟรีสปาภายในสปาห้องเครื่องนะครับแล้วเรายังการันตีตัวรถนะคันนี้ว่าไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างเสียนะครับพลิกคว่ำจมน้ำหรือผิดกฎหมายหรือสวมทะเบียนนะครับเรายินดีซื้อคืนคุณเต็มตามจำนวนที่คุณซื้อไปนะครับแถมค่าเสียเวลาเขาตกใจคุณอีก 200,000 บาทนะครับสำหรับใครที่สนใจรีบติดต่อด่วนเลยนะที่ call center 0852504444นะครับหรือ LINE official ของชูรูมนะครับ @300_galatlight นะครับมีแอดด้านหน้านะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับฝากทุกคนนะครับรบกวนกด Subscribe นะครับกดสั่นกระดิ่งนะครับแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับแล้วอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์แอนด์แชร์คลิปนี้ให้พวกเราด้วยนะครับมันจะเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้ผมช้ำ300ไปแล้วนะครับสวัสดีครับบอกเลย 2,000 โลเหมือนรถใหม่มีตำหนินิดเดียวเองถ้าไม่คิดอะไรมากบอกเลยหวดเลยครับ